สวัสดีครับผมและตอนนี้ก็อยู่กับบอลท่องอุบลนะฮะและสำหรับท่องอุบลของเราวันนี้นะครับผมจะไปน้ำตกถ้ำพวงครับผมเดี๋ยวเราเดินสำรวจดูนะเพราะว่าเราตาม GPS มาเลยนะครับแล้วมันบอกว่าเราใกล้จะถึงแล้วแต่ว่ารถมันจะเข้ามาไม่ถึงเดี๋ยวเราไปตามหาน้ำตกกันครับทุกคนครับผมและในขณะที่เราตามหาถ้ำพวงนะฮะเรามาเจอที่หนึ่งครับผมสวยมากนี่อยู่ด้านหลังผมฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเป็นพลานหินแล้วก็มีดอกไม้โอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปดูกันนะครับเราชิวๆไปครับวันนี้ยังหาไม่เจอแต่ว่าฟ้าร้องแล้วแล้วแบบพลานหินตรงนี้คือกว้างมากแล้วแบบเท่มากๆเลยเนี่ยมันเป็นรูตรงนั้นด้วยเดี๋ยวผมจะเดินพาทุกคนไปดูเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากๆเลยนะครับผมนี่ดูหินก้อนนี้ครับโอ้เท่เลยโอ้โหนี่มีรูด้วยมองเห็นทะลุโอ้โหดูหินตรงนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูก้อนไหมโอ้นี่ครับมีลานตรงกลางเหมาะสำหรับการถ่ายรูปและหินได้นี่เยอะมากดูผมว่ามันต้องมีชื่อสักชื่อหนึ่งแหละที่นี่เพราะว่ามันสวยมากจริงๆครับเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูด้านบนโอ้โหนี่โอ้ยดอกไม้สวยเดี๋ยวลงไปดูดอกไม้กันวู้ดูสิมันเป็นสีอึบอึบโอเคนี่โอ้โหมีคนทิ้งขยะด้วยสำหรับใครที่มากางเต็นท์นอนหรือว่าออกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะฮะก็อย่าลืมเก็บขยะด้วยนะครับผมดูแลธรรมชาติด้วยครับเดี๋ยวธรรมชาติลงโทษเราธรรมชาติมอบสิ่งดีๆให้เราแล้วก็ต้องช่วยกันรักษานะครับคือตอนนี้เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูท้องฟ้าคือมืดครึ้มแล้วก็เสียงฟ้าร้องชัดเจนและนี่คือน้ำตกถ้ำพวงไม่ใช่ครับเรายังหาน้ำตกถ้ำพวงไม่เจอเลยเราก็มาเจอที่นี่ก่อนสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันผมบอกเลยแต่ว่าวันนี้เราต้องเจอน้ำตกถ้ำพวงไม่นะเราแบบมากันขนาดนี้อุ้ยด้านล่างสวยมากครับนี่คือที่กลางเต็นท์อีกที่หนึ่งผมบอกเลยสวยจริงๆแล้วแบบมันมีหินที่เป็นเอาไว้หลบฝนตอนกลางคืนนะครับโอ้โหนี่ผมว่ามันต้องมีชื่อสักชื่อแน่นอนตรงนี้เพราะว่ามันสวยจริงๆโอ้โหเสียดายโดนเราแตก2นะเราไม่มีโดนทริปนี้ทริปต่อไปอาจจะมีทุกคนต้องรอดูบรรยากาศมุมสูงจะได้ภาพรวมๆแบบสวยๆนะครับใช่เฮ้ยเราได้ยินเสียงน้ำตกครับทุกคน มารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ใกล้ๆแต่ว่า เราขี่รถเลยไปตรงนู้นแล้วเรามาเห็นตรงนี้มันสวยมากแล้วพอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วแบบได้ยินเสียงน้ำตกครับนี่เราเริ่มมีหวังขึ้นมาเราจะได้เจอน้ำตกหรือเปล่าเราต้องเดินไปดูกันเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงน้ำครับทุกคนออกตามหาน้ำตกกันบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกอ่ะเราจะกลับไปข้างนอกแล้วก็เริ่ม
เริ่มต้นหาใหม่แต่ว่าเรามาจอดแวะตรงนี้เพราะว่ามันสวยจริงๆแล้วพอเราลงมาแล้วมันได้ยินเสียงน้ำตกครับทุกคนนี่เรากำลังเดินไปดูอุ้ยน้ำตกจริงๆด้วยใช่คือเสียงมันชัดมากโอ้เรียบร้อยเราเจอแน่นอนเรามาลุ้นกันว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของน้ำตกแต่ว่าใช่น้ำตกแน่นอนเอาละครับทุกคนเสียงน้ำชัดแจ๋วเฮ้ยเสียงน้ำตกจริงๆแต่ว่ามันมีทางลงนะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเฮ้ยโอ้ใช่จริงๆใช่เลยไม่ข้างล่างเลยโอ้โหโคตรสวยนี่ในที่สุดเราก็มาถึงน้ำตกจนได้โอ้ตามหาตั้งนานและแบบน้ำเยอะมากโอ้โหนี่ครับผมเรามาถึงน้ำตกแล้ววู้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคือเราหลงทางกันไปแล้วซึ่งตอนที่ขี่รถกลับอ่ะเรากำลังจะกลับกันเลยเดี๋ยวว่าเราไปจอดเพื่อที่จะถ่ายรูปตรงนั้นแต่ว่าบังเอิญพี่ก้อยได้ยินเสียงน้ำตกฮะแล้วก็นี่เลยน้ำตกเย้โอ้โหในที่สุดเราก็เจอน้ำตกครับทุกคนดูบรรยากาศดูบรรยากาศตรงน้ำตกฮะโอ้โหสวยมากเลยโอ้ยน้ำแรงมากน้ำน่าเล่นมากครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าน้ำตกเป็นยังไงนี่ดูใกล้ๆน้ำตกบรรยากาศดีมากผมบอกเลยแต่ว่าตอนนี้เสียงฝนมาแล้วเราน่าจะต้องรีบกลับกันเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วอยู่ตรงนี้คือเสียงดังมากแล้วผมอยู่ใกล้น้ำตกมากเลยนะฮะคือปกติแล้วเขาให้ลงเล่นน้ำได้นะฮะแต่ว่าวันนี้คงจะไม่ใช่โอกาสที่ดีสักเท่าไหร่ที่เราจะมาเล่นน้ำกันเพราะว่าฝนก็จะตกแล้วเราก็เพิ่งมาด้วยแต่ว่าบรรยากาศที่นี่สวยจริงๆครับเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากโอ้โหเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าธรรมชาติมันยังแบบอุดมสมบูรณ์มากๆนะฮะเอาจริงๆที่นี่คนก็ค่อนข้างไม่รู้จักแต่ว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่สวยมากๆแล้วก็ลานข้างบนเหมาะสำหรับการกางเต็นท์แล้วก็เดินลงมาเล่นน้ำโอ้โหได้บรรยากาศมากๆฮะดูคือเราจะเห็นได้เลยว่าแบบผักข้างบนต้นหญ้าด้านบนแล้วก็มีโอ้โหซึ่งอุดมสมบูรณ์มากๆครับมุมนี้คือได้เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูถ่ายมุมที่เขาถ่ายให้มาที่เขาถ่ายลงเพจมานี่คือเราเป็นนักตามหาสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะและที่ที่คนไม่ค่อยไปนะเราก็จะได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติมากๆเพราะว่าคนยังเข้าถึง
ไม่เยอะแต่ว่ามันก็สวยมากๆเช่นเดียวกันครับเหมือนที่นี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนมาดูบรรยากาศด้านล่างของน้ำตกนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยโอ้โหอากาศบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวผมลงถ่ายรูปก่อนและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนนะครับไปกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะครับและสำหรับเทปหน้าของเราเลยครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเราก็มาถึงภูกระแตแล้วนะฮะคือดีมากๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะครับ